FM 105 Smile Thailand เราติดตามในหลายหัวข้อผ่านสว.สมชายแสวงการครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 105เขาเคลมผลงานหน่อยได้ไหม ผมเคลมหน่อยแล้วนานเคลมทีผลงานเนี่ยผมมีส่วนในเรื่องของรถไฟฟ้าครับอันนี้เรื่องที่ผมไม่ค่อยเล่าอ่ะอาจจะไม่ได้เล่าอ่ะแต่ว่าเราก็เป็นส่วนเล็กๆที่สำคัญเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นปรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยทำกฎหมายเข้าสภาครับผมเห็นแล้วว่าประเทศมันต้องเดินไปด้วย clean energy มันถึงจะแก้ปัญหาโลกร้อนได้ครับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ทางเลือกทั้งหลายในอนาคตเนี่ยจำเป็นต้องใช้มาตรการทางภาษีอันเนี้ยเกิดขึ้นจากที่เราก็เห็นผมไปดูโรงงาน BYD ตั้งแต่เขาเริ่มต้นใหม่ๆแล้วเขาได้รับซัสซิไดเรื่องเงินจากรัฐบาลแล้วก็ได้ดูการแก้ปัญหามลพิษในปักกิ่งด้วยการใช้นโยบายเชิงภาษีวันนี้ถ้าคุณวาดไปปักกิ่งจะไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันเลยนะนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั้งหมดเขากันด้วยมาตรการ5ปีทะเบียนรถไม่ออกให้ถ้าคุณอยากได้สมมติคุณอยากขี่ฮาร์เลย์นะคุณต้องมีเงินหลายสิบล้านอ่ะเพราะคุณนี่ต้องไปจับฉลากให้ได้ไอ้ป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์น้ำมันคือเขาจำกัดจำนวนรถโดยจำกัดป้ายทะเบียนเป็นล้านบาทอ่ะค่าป้ายและสองเนี่ยต้องเสียภาษีแพงมากมากครับขณะเดียวกันรถภาษีรถไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะ 0% ห้าราคาก็ถูกและรัฐซับซิไดอีกครับให้เหลือคันละประมาณ 9,000-8,000 บาทเออคนจึงเปลี่ยนทั้งปักกิ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผมเอานโยบายเนี้ยนะครับมาแปรยัตติกฎหมายไทยตอนที่ร่างกฎหมายของกระทรวงการคลังเข้านะครับก็เจรจากันแปรแบบท่านรัฐมนตรีกับท่านที่ดีสัมปทานนี่ขนาดนั้นนะตกใจมากเลยว่าเอ้ยคุณเล่นแปรเอาทันทีเลยเหรอก็จริงๆก็คือมันก็เป็นการต่อรองอะนะผมก็บอกว่าทันที 0% ทันที0แต่ถ้าจะต่อรองว่าถ้าระยะ5ปีแรกก็เขาก็จับลงแล้วก็ต้องขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่อดีตที่มีสัมปทานมิตรท่านรัฐบาลแสงสนิทที่ปัจจุบันก็คือเบรที่ดีกรมสรรพากรเนาะท่านก็เอานโยบายนี้ไปขับเคลื่อนหลังจากที่กฎหมายผ่านมา5ปีก็เริ่มนโยบายในการให้บริษัทเหล่านี้มีเงื่อนไขในการมาลงทุนก่อสร้างโรงงานในประเทศไทยแล้วจะได้สิทธิพิเศษที่รัฐบาลซับซิไดให้คันละประมาณแสนกว่าบาทอันนี้ดีกับรถยนต์คันแรกเห็นไหมเพราะมันไม่ได้จ่ายไปฟรีมันจ่ายแล้วพี่น้องได้ลดราคาถูกขณะเดียวกันต้องมีเงื่อนไขสร้างโรงงานผลิตในประเทศไทยไทยจะเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางเป็นฮับรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้าอันที่สองอันนี้ผมต้องชื่นชมอีกคนหนึ่งนะได้บังเอิญฟังรายการวิทยุตอนขับรถกลับบ้านตอนดึกเจอด็อกเตอร์น่าจะชื่อเอกนรินนะครับถ้าจำไม่ผิดลูกของด็อกเตอร์พี่ชัยวาสนาส่งอ่ะแกพูดในรายการวิทยุตอนดึกก็ผมฟังแล้วสะกิดใจมากก็เลยไปค้นข้อมูลว่าญี่ปุ่นจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาป30ปีสุดท้ายของโลกไอ้ความคิดนี้ทำให้ผมเฮ้ยไม่ได้อ่ะทำไมเราจะต้องเป็นประเทศไดโนเสาร์ในโลกเลยเหรอผลิตรถยนต์สันดาปจริงๆขณะที่คุณไปลงทุนในเวียดนามในอินโดนีเซียที่คุณจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริดเพราะเนี่ยความคิดเนี้ยมันจะเกิดการต่อสู้ตอนที่ผมเป็นเลขาวิทย์สนช.แล้วก็นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วอันนี้ต้องขอบคุณรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยนะแล้วก็เราก็เดินหน้ามาสำเร็จส่วนที่สองอีกนิดเดียวขอต่อยอดเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์เมื่อกี้เสียงของท่านนายกพูดเนี่ย คือเรื่องเบี้ยของคนชราเบี้ยของคนสูงอายุพวกเราได้รับกันแล้วล่ะ แต่มันไม่ควรได้รับเพราะอะไรครับครับผมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังเลยนะครับมันต้องจำกัดด้วยตัวเลขของคนที่เขาจำเป็นไม่ใช่จ่ายทั้งหมดเพราะเราไม่ใช่รัฐสวัสดิการถ้ารัฐสวัสดิการคุณเสียภาษีมา 30-60% น่ะโอเคละอันนั้นรัฐจ่ายให้หมดทุกคนคำถามว่าวันนี้ประเทศไทยเสียแวตกัน 7% เองคือเป็น 8% ยังไม่ได้เลยมีคนเสียภาษีเข้าในระบบเนี่ย4ล้านคนขอคืนภาษีซะเกือบหมดครึ่งหนึ่งเหลือจ่ายแค่2ล้านคนแล้วคุณเอาเงินเหล่านี้มาจากไหนนอกจากกู้มาจ่ายคนทั้งประเทศอันที่หนึ่งนะครับมันควรจ่ายเฉพาะคนที่เขายากไร้
และต้องการความช่วยเหลือคือไม่ใช่ทุกคนใช่การพิสูจน์สิทธิ์ในประเทศที่พัฒนาแล้วและมีสวัสดิการเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะพี่เอเพราะว่ามันไม่ได้แจกให้กับทุกคนมันไม่ได้เหมือนโรงทานแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่เป็นข้าราชการบำนาญที่มีบำนาญอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ควรได้รับไม่ควรได้รับแต่ว่าถ้ามีคนได้บำนาญแต่บำนาญน้อยหรือเกินสมมติว่าถ้ามีนะแล้วมันต้องเท่าไหร่ก็หาเกณฑ์กันแน่นอนว่าคนที่มีบ้านเช่ามีอะไรต่อมีอะไรที่มีทรัพย์สินเสียภาษีอะไรมีเงินอยู่เยอะแยะเนี่ยก็ไม่ควรจะได้รับแต่ว่าถ้าเป็นคนสูงอายุที่ไม่มีรายได้อะไรเลยเขาก็สามารถไปพิสูจน์สิทธิ์แล้วก็ได้รับได้ผมว่าก็มีการคัดกรองให้มันถูกเรื่องแล้วก็เดินหน้าต่อไปในอนาคตอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ติดอะไรนะแต่ว่าแน่นอนว่าวาทกรรมมันอาจจะมาเต็มไงว่าทำไมต้องพิสูจน์ความจนความยากจนอะไรแก่แล้วจนเท่านั้นถึงจะได้มาเต็ม เพราะกองทุนรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาเนี่ยที่ผมเนี่ยเข้าไปแก้เราไปคัดค้านแล้วก็ในที่สุดก็แก้ออกไปได้ส่วนใหญ่นะครับมีกองทุนที่เคยจ่ายและที่เขาเขียนดราม่ากันในโลกโซเชียลอ่ะแต่ถูกแก้แล้วนะในสมัยสนช.เนี่ยเขียนให้เงินเดือนบำนาญกับสว.นะครับยกเว้นสนช.นะเขาบอกสนช.เป็นพวกปฏิวัติเพราะนั้นเนี่ยเขาให้เงินเดือนนะแล้วบอกว่าให้ทุกคนเท่ากันหมดตามอายุปีอยู่20ปี15ปีก็ได้มากหลายหมื่นและก็เขียนหลักเกณฑ์ว่าไม่ต้องไปคัดเกณฑ์แล้วว่าใครลำบากยากจนเพราะเป็นสสสวเท่ากันครับคนรวยเขาจะสละสิทธิ์เชื่อไหมคุณว่าไม่มีอดีตนายกรัฐมนตรีคนไหนเลยสละไม่มีอดีตรัฐมนตรีคนไหนเลยที่มีรวยเป็นหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านสละสิทธิ์เพราะอะไรครับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านล่วงลับไปแล้วคนนึงแล้วท่านมีลูกเล็กจากภรรยาน้อยคนที่เท่าไหร่ไม่ทราบท่านมารับเงินไปให้ลูกภรรยาน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นการไม่พิสูจน์สิทธิ์จึงไม่เปิดความเป็นธรรมกับคนทั้งประเทศแบบเดียวกันฉันใดฉันนั้นที่ส.ส.ไม่ยอมสละสิทธิ์เนี่ยนะทุกคนคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้แล้วก็เอาเงินหลวงนะไม่ว่าจะรวยหรือจนเอาเท่ากันหมดเอาหมดเลยนะผมยืนยันประชาชนถ้าให้แบบนี้เกิดอายุคน60อ่ะมีเท่าไหร่ประเทศเรายิ่งแก่ก่อนรวยด้วยนะเดี๋ยวมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะล่มสลายมันจะเยอะมันจะล่มสลายคนแก่แล้วคือคนแก่แล้วไม่ตายอ่ะคือไม่ใช่แก่ตายนะแก่แล้วไม่ตายแปลว่าคือแก่แล้วยังอยู่ซึ่งก็ดีเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่ประชดแล้วมันมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยวางกติกาฉะนั้นแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะได้ว่ากันแต่ว่าในรัฐบาลยุคนี้ชุดนี้ยังไม่ได้ปรับนะคืออันนี้ดราม่าก็มาเต็มแต่ว่าคนที่ได้แล้วยังได้ต่อไปแต่ว่ามีการพูดถึงเนี่ยสำหรับกติกาที่มันมีออกมาแล้วให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเดินต่อไปในอนาคตครับครับก็อีกคนนึงกำลังไปตรวจตาอยู่นะก็คนแก่แล้วเหมือนกันก็เห็นว่าจะกลับอีกแล้วก็ได้รับท่านผมได้ยินแล้วข่าวว่าท่านจะมาวันที่22นี่สัปดาห์หน้าแล้วนะจะมารอดูจะมารอดูผมโหวตไม่เห็นด้วยหรือไงเออดีละกลับเข้ามาที่การเมืองจะโหวตให้ดูต่อหน้าต่อตาว่าไม่เห็นด้วยยังไงพี่คือเมื่อวานเนี่ยพี่เปรวสิงห์เงินเนี่ยพูดถึงสวจะเด็ดแล้วก็มีสววันชัยไปพูดกันที่เนชั่นแล้วก็พูดกันคนละมุมคือสววันชัยก็บอกว่าใครได้เสียงมากก็จะโหวตให้ซึ่งท่านเคยโหวตให้เป็น1ใน13รอบที่แล้วอาจารย์วันชัยก็แน่นอนก็เคยใกล้ชิดสนิทกับพวกเรามาพูดกันทุกวันเนี่ยนะในขณะที่สวจะเด็ดบอกว่าไม่ได้ดูว่าเขาไปรวมกันกับใครมาจากไหนแต่ดูที่คุณสมบัติของตัวนายกอันนี้สวจะเด็ดพูดอ่ะสวสมชัยว่าไงก็คงได้13เสียงจริงเหรออาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอาจจะ13เป็น30แต่ไม่ได้อ่ะคือ1เนี่ยนะครับเอาที่ผมเช็คล่าสุดแล้วกันครับ1เนี่ยเมื่อวานคุณชูวิทย์เนี่ยนะโอ้โหแรงมากครับแรงมากถ้าแล้วผมก็ฟังคำแก้ของแสนสิริแล้วยังฟังไม่ขึ้นครับนะยังไม่กล่าวหาว่าคุณเศรษฐาทุจริตนะแต่เรื่องนี้ใหญ่กว่ามาตรา160เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตตามที่ท่านจะเด็ดพูดอีกนะครับเพราะมันกระทบเรื่องอาญานะคดีเนี้ยคุณขออภัยที่ต้องเอ่ยนะ คุณชูวิทย์เนี่ยจะไปเอาคำพิพากษาคดีกาของคดีพี่สนธิมาด้วยซึ่งมันมีเรื่องของการปลอมแปลงการอันนี้ของคุณกรณีสันสิรินะว่าปลอมมติที่ประชุมแล้วก็ไอ้บริษัทที่ประชุมเนี่ยเป็นบริษัทของรปภ.กับแม่บ้านมันซ้ำรอยมันซ้ำรอยแม่บ้านกับคนขับรถของคุณทักษิณในอดีตเลยอ่ะเออนะอันนั้นซุกหุ้นโดยสุจริตซึ่งก็เป็นปัญหาที่คณะคอปนะครับ
ได้ตรวจสอบแล้วบอกนี่คือสาเหตุหลักของประเทศที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งมาตลอดจนทั้งถึงวันนี้เนี่ยมาจากเรื่องนี้เลยนะครับคดีซุกหุ้นโดยสุจริตเนี่ยนะครับเพราะคดีของคุณเศรษฐาเนี่ยถ้าเป็นจริงนะโอ้ผมว่าร้ายแรงร้ายแรงที่หนึ่งคือคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ต้องเข้าตรวจสอบครับเผลอๆต้อง XP อ่ะหุ้นอ่ะนะสองก็คือว่าถ้ามีการซื้อโดยการจัดซื้อที่ดินแบบเดียวกันเนี่ยคำถามว่าทำไมไม่ซื้อตรงอันนี้น่าสนใจมากนะแล้วโอนผมฟังคลิปคุณชูวิทย์เนี่ยทั้งหมดเลยนะย้อนหลังเนี่ยนะครับแกบอกวันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยทำทั้งทุกอย่างในการไปปลดหนี้จากเจ้าของเดิม N&N นะครับ535ล้านมีเงิน565ล้านมีเงินทอนเท่านี้เท่านี้แล้วก็กู้ไปพันล้านโดยบริษัทลูกแล้วบริษัทลูกก็ขายให้บริษัทแม่ในวันที่11กุมภาพันธ์วันเดียวกันหมดเลยโอ้อันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วหลักฐานที่คุณชูวิทย์ว่าเนี่ยดำเนินคดีอาญาเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของที่สวต้องตรวจเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพราะนั้นเนี่ยผมเนี่ยภาวนาให้คุณเศรษฐาแกแถลงเถอะเพราะสองคดีเคสแล้วเนี่ยยังไม่แถลงเลยแต่ว่าแสนสิริแถลงแสนสิริแถลงครับไม่ได้ไม่ได้มันต้องแถลงแล้วต้องแถลงในสภาครับนะครับแถลงนอกสภาก็แถลงแล้วผมยังไม่รู้ว่าก่อนถึงวันที่22เนี่ยคุณชูวิทย์แกมีกี่เอพิโซดเมื่อวานเนี่ยโอ้โหจะบอกมี9อ่ะ9อะไรแบบเนี้ยแกบอกมี9แปลงแล้วครั้งที่เสียดายนิดเดียวเมื่อวานคุณชูวิทย์เสียมุมไปทะเลาะกับนักข่าวผู้จัดการออนไลน์โดยไม่จำเป็นอันนี้ผมพูดตรงนะควรจะไม่ทะเลาะแล้วก็ควรจะรวบประเด็นแล้วก็จะเชิญท่านออกก็เชิญท่านออกแต่ว่าเอาล่ะมันมีการโต้แย้งแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจดีครับก็อันนั้นก็ว่าไปทีนี้พอมาในส่วนของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ต้องมาดูยืนยันสี่เรื่องนะผมตรวจแน่หนึ่งซื่อสัตย์สุจริตสองรอบรู้สามมีวิสัยทัศน์และสี่สร้างแรงบันดาลใจครับนะครับถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ผมไม่โหวตให้อันนั้นเรื่องตัวบุคคลพี่เอ๋อันนี้เดี๋ยวนะก่อนจะไปเรื่องที่สองนะจดไว้ก่อนมีเรื่องที่สองคือตอนนี้นะมีแน่นอนมีสว.วันชัยเราเองก็ใกล้ชิดเราก็สนิทสนมกับอาจารย์วันชัยดีเนาะคือท่านพูดท่านก็บอกว่าท่านก็สืบสาวราวเรื่องจากสว.หลายๆท่านมีเหตุผลอะไรที่จะไม่โหวตให้ในเมื่อเขารวมเสียงข้างมากได้ขณะที่สว.เจเด็ดก็แน่นอนเป็นตัวตึงที่เป็นตัวแทนของหลายๆคนเนี่ยที่เรารู้ขณะเดียวกันก็บอกว่าต้องดูที่ตัวสว.ตัวนายกคุณสมบัติตัวนายกส่วนเขาจะรวมเสียงมาอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาต้องรวมได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเสียงในสภาส.ส.ไม่พอมันก็เป็นรัฐบาลไม่ได้อันนั้นก็ใช้พิจารณาแต่ว่าจุดใหญ่ใจความต้องดูที่ตัวนายกทีนี้คำถามคือทั้งสองท่านเนี่ยมีคนคิดเหมือนท่านมากน้อยแค่ไหนพี่เอ๋ผมคิดเหมือนท่านจะเด็ดผมตอบได้เลยแล้วผมก็เชื่อว่าสว.ส่วนใหญ่คิดเหมือนท่านจะเด็ดโอ้ครับครับเห็นไหมผมไม่ได้บอกผมไม่ได้คิดเหมือนใครเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมไม่ใช่ 90% เพราะผมคิดว่าผมคิดว่า 90% น่ะคิดเหมือนท่านจะเด็ดเข้าใจโอ้อาจารย์ดันใจบอกว่า 90% จะโหวตให้แหม 90% ทั้งคู่เลยรู้กันเป็น180เอากลับมาที่ข้อ2ข้อ2ว่ายังไงเมื่อกี้ข้อ2เวลาต้องดูคือดูพิจารณาพรรคการเมืองร่วมครับวันนี้เรายังไม่ชัดเจนนะพรรคพลังประชารัฐผมเห็นคุณไผ่ลิกคนเดียวนะผมยังไม่เห็นพลเอกประวิตรพูดผมยังไม่เห็นนี่แหละคุณธรรมนัสพูดนะผมยังไม่เชื่อนะครับมันเป็นการที่เขาอ่ะบอกว่าจะเชิญคุณมาแต่งงานคุณสวเนี่ยเป็นแขกนะครับเอาละตอนนี้เจ้าบ่าวก็คือพรรคเพื่อไทยชวนพรรคเพื่อไทยไอ้ภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยเนี่ยเขาสู่ขอภูมิใจไทยไปแล้วเขาสู่ขอชาติไทยไปแล้วแต่ภูมิใจไทยกับชาติไทยบอกว่าเฮ้ยที่สู่ขอไม่เห็นบอกเลยว่าสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ครับจะพาไปอยู่บ้านแล้วอ่ะเข้าใจจะแต่งงานนี่ไงคุณอนุทินมาบอกแล้วว่าได้4บวก4คือรัฐมนตรี4รัฐมนตรีช่วย4 4บวก4แต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยเขาประกาศร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยไปก่อนแล้วคือเป็นพรรคใหญ่พรรคใหญ่คือหมายถึงไม่มีพรรคหนึ่งพรรคสองเสียงไม่ต้องพูดนะอันนั้นก็ประกอบไปแต่พรรคใหญ่ที่รวมเสียงกันแล้วได้238เนี่ยภูมิใจไทยเขาเข้าร่วมแต่238มันก็ไม่เกิน251ในสภาล่างที่จะมีเสียงเกินในสภาส.ส.นะครับดังนั้นมันถึงต้องรอตอนนี้ก็ต้องรอได้แค่3พรรคคือพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ประชาธิปัตย์รวมไปแล้วเสียงมันจะเกินตอนนี้ทั้ง3พรรคยังไม่ได้รวมนะฮะคือตอนนี้รออยู่ว่าจะรวมหรือไม่รวมแต่ยังไม่ได้รวมเออก็เลยยังคาอยู่พี่เอครับคือภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาเนี่ยแถลงแล้วให้ดีนะดูให้ดีนะยังไม่บอกว่าสินสอดอันนี้พูดให้ชัดก่อนยังไม่บอกสินสอดเออมันจะแต่งได้ไงคุณว่าพูดตรงๆคุณจะให้ฉันอยู่ฐานะไหนบ้านหลังเนี้ยจะให้ฉันอยู่ห้อง
ห้องข้างคนใช้หรืออยู่ข้างห้องส้วมจะได้พักจะได้รอมตอะไรเก้าอี้อะไรมากันเถอะอย่าไม่บอกนะไอ้4บวก4เนี่ยก็เห็นคุณอนุทินว่าแต่ยังไม่บอกว่าอนุทินว่าว่ากระทรวงอะไรคือมันไอ้4บวก4มันเท่ากับ8 8คูณ9ก็8 72ก็สส71คนก็ประมาณนั้นประมาณนั้นคมนาคมก็ไม่ให้เขาอ่ะเพราะคมนาคมเนี่ยรถไฟฟ้าไม่อยากให้อันนั้นถูกไหมอนุทินก็ต้องต่อรองเอารถไฟฟ้าไอ้ทันทีเอารถไฟฟ้านะสีเขียวสีส้มอะไรกันเนี่ยที่เถียงกันอยู่นะครับแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวผมตอบเลยว่าเขาต้องเอากระทรวงท่องเที่ยวเขาต้องออกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเดินเรื่องกัญชาต่อเพราะสามอันเนี่ยแน่นอนแล้วก็อาจจะมีกระทรวงเล็กไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือสำนักนายกส่วนช่วยอันนี้ว่ากันไปส่วนชาติไทยพัฒนาคุณท็อปเขาต้องเอากระทรวงทรัพยากรแน่เพราะเขานั่งมาตลอดมีคนไปบอกว่าไม่ให้กระทรวงเดิมนั่งอ่ะคุณเศรษฐาไปพูดอ่ะพูดตรงๆนะถ้าใครก็จะไปเอากับคุณอ่ะแล้วเขาจะโดนข้อหาอะไรข้อหาว่าอยู่ที่เดิมแล้วไม่โปร่งใสไม่สุจริตโอ้โหเจ็บนะกล่าวหากันคำแรกเนี่ยแล้วจะอยู่กันยังไงนะใช่พี่เอ๋คือถ้าเปรียบเทียบกันว่าจะแต่งงานกันแล้วโอ้โหแล้วไปบอกว่าผู้หญิงปีนต้นงิ้วมาแต่งด้วยอย่างเงี้ยโอเคเขาจะแต่งด้วยหรอพี่เอ๋อันนี้เอามาทีละพักพลังประชารัฐพลังประชารัฐถามว่าอยากนั่งอะไรก็อยากนั่งมหาดไทยกับเกษตรแล้วมี46เสียงนะแล้วเอา9หารน่ะครับเท่าไหร่ละ9 5 45 5เก้าอี้5เก้าอี้ก็จะให้ว่าการ2มั้ยล่ะครับหรือให้ว่าการ3ถ้าว่าการ3เนี่ยก็ต่อรองกันถูกมั้ยมหาดไทยแน่นอนนะกลาโหมจะเอามั้ยครับแล้วเกษตรจะเขาจะให้ไหมถ้าเอา3เก้าอี้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ให้ครับเห็นไหมมันถึงเกิดการเจรจากันไม่ได้ไม่ลงตัวแล้วจะตีเช็คเปล่ามีจริงเหรอพี่เอคือเป็นแบงค์แบงค์เช็คใครตีก็โง่นั่นสิมันไม่มีจริงนะก็คือใครตีเช็คเปล่าตีมาให้ผมก็ได้ครับแล้วกรอกตัวเลขเองอย่างเงี้ยใช่ไหมเข้าใจให้ผมเลยดิให้ผมเลยใครตีให้อ่ะคุณว่าก็ไม่ตีผมก็ไม่ตีถ้าคุณฟังก็ไม่ตีนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการเมืองมันคือการจัดสรรผลประโยชน์นะครับจะบอกอุดมการเนี่ยโมแหกตาประชาชนนั่นแหละนะใช้คำนี้เลยนะมันมาด้วยสัดส่วน9-1ขนาดนี้นะครับทีนี้ผมเอามารวมไทยสร้างชาติเมื่อวานเห็นคุณขิงแถลงก็ผมผิดหวังนิดหน่อยนะอย่าแบะท่าเกินไปไม่ต้องเข้าร่วมรัฐบาลก็ได้เพราะคุณเริ่มต้นจาก 300,000 เป็น 300,000 จาก 300,000 เป็น 3 ล้านที่กปปส.รวมทั้งชาติมาจากกปปส.นั่นแหละนะเอาพูดตรงๆเลยทั้งคุณขิงทั้งคุณพีรพันธ์จุดยืนคือต่อสู้กับการล้มรัฐธรรมนูญและจำนำข้าวนะครับและเกิดวิกฤตบ้านเมืองนะครับจึงเกิดคสช.และมาเป็นรอทสช.ขณะนี้ซึ่งลุงตู่เนี่ยวางมือ4ล้านคะแนนเสียงมาจากลุงตู่ไม่ได้มาจากสสผมยืนยันนะไอ้ปาร์ตี้ลิสต์อาจจะได้มาจากคนอื่นสักเสี้ยวนึงอ่ะคุณตอนละ 90% มาจากลุงตู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปร่วมรัฐบาลให้คำนึงถึงสิ่งที่ผมกำลังต่อสู้อยู่คือเขากำลังจะล้มรัฐธรรมนูญทั้งฉบับโดยอ้างว่าเป็นสสร.คุณไม่เห็นประเด็นนี้เหรอเมื่อวานเนี่ยคุณขิงแถลงเนี่ยผมผิดหวังมากบอกยินดีร่วมกับพรรคเพื่อไทยโดยไม่มีเงื่อนไขขนาดนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อเจรจาครับ9436เก้าอี้4ตัวว่าการ2ช่วยว่าการ2ใครจะเป็นนะต่อรอง1คือขอพลังงานเขาจะยอมหรือ2กระทรวงที่ควรนั่งไม่นั่งกระทรวงไม่นั่งอะไรเนี่ยมันก็เลยไม่จบผมบอกเลยเอารวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่จบนะถัดมาอีกประชาธิปัตย์เนี่ยยิ่งไม่จบเลยโอ้ข้างในยังวุ่นอยู่เลยคือประชาธิปัตย์จะเป็นรัฐบาลโดยเสียง19-21ไม่ได้จะต้องใช้มติพรรคใช่แล้วประชาธิปัตย์ก็จะอีหลังอีเหลือด้วยการขับกับไม่ขับครับนะครับแล้วผมย้อนเลยครับว่าขณะนี้นะยืนยันว่าในฐานะที่เคยชื่นชอบประชาธิปัตย์มาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วยังอยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองยาวนานต่อไปเลย 70-80 ปี 90 ปีไปครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ถ้าเข้าร่วมก็ต้องมีมติพรรคถ้าไม่เข้าร่วมก็ต้องถอนตัวเป็นฝ่ายค้านจะเป็นฝ่ายค้านที่ฟื้นฟูพรรคและแข็งแรงได้นะครับก็โดยสรุปว่า3พรรคขณะนี้ยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้า238และยังไม่มี3พรรคที่ชัดเจนในเรื่อง1การจัดสรรเก้าอี้คณะรัฐมนตรีที่ไม่ลงตัวทุกพักเลยครับ2นโยบายที่ยังไม่มีการประชุมแถลงร่วมครับนะครับผมยืนยันว่า
คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างคุณเศรษฐาต้องกล้าหาญแบบคุณพิธาจะเคลมไม่เคลมมานั่งแถลงพร้อมกันดูที่กับคุณอนุทินนะกับคุณพีรพันธ์กับพลเอกประวิตรนะกับใครกับพระเดียพักคุณท็อปเนี่ยนะดูฝีมือในการแถลงข่าวเนี่ยที่นักข่าวซักไซส์นะแหมอยากไปนั่งซักเองจังเลยแต่ตอบได้ไหมว่านโยบายที่หลอมรวมกันมีเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสูงสุดต่อยอดจากรัฐบาล8ปีของพลเอกประยุทธ์ผมย้ำนะตอนที่พลเอกชาติชายขึ้นมาต่อยอดจากพลเอกเปรมจะเป็นช่วงโชติช่วงชัชวาลที่1แต่หลังจากนั้นเกิดฟองสบู่แตกและนำไปสู่การบุฟเฟ่คาบิเนตแล้วนำไปสู่การรัฐประหารรสช.2534ครับอยากให้เกิดเหตุการณ์รัฐบาลบุฟเฟ่คาบิเนตต่อจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และนำไปสู่รัฐประหารครสช.ตั้งชื่อไว้แล้วตลอดเวลาซ้ำรอยอย่างที่เราพูดกันมันจะซ้ำรอยเพราะอะไรเพราะว่าความเฟื่องฟูมันเกิดขึ้นแล้วบางทีก็หลงระเริงกับการใช้เงินไงอินฟราสตรักเจอร์ทุกอย่างมันครบหมดแล้วเออทำเล่นพี่เอ๋มันเห็นจริงๆใช่คือหนึ่งกรุงเทพเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเมืองที่โอ้เมืองชั้นดำอันดับหนึ่งของโลกใครๆก็มาเน็ตก็ดีอาหารก็อร่อยคนไทยก็ยิ้มจะไม่รู้จะยิ้มยังไงยิ้มแก้มแทบแตกแล้วก็ระบบทุกอย่างโทรศัพท์เน็ตพร้อมรถไฟฟ้าสนุกจะตายขณะเดียวกันนี่กำลังจะแลนด์บริดจ์กันอีกนะฮะและนี่ BOI เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อกี้โอ้ยพี่เอ๋มันดูจะซ้ำรอยจริงๆตอนนั้นคือเจอก๊าซในอ่าวไทยเหมือนไหมคล้ายมากช่วงชัชวาลที่2เออคนที่ EEC อย่างเงี้ยเหมือนมั้ยล่ะพลเอกเปรมพลเอกประยุทธ์เห็นมั้ยปอปาเหมือนกันใช่มั้ยท่านทำคุณูปการให้กับประเทศไปเออคนที่เห็นประวัติศาสตร์แล้วไม่ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วยังเดินซ้ำรอยประวัติศาสตร์เนี่ยอันตรายนะเค้าเรียกเหมือนที่คุณทักษิณบอกอ่ะตาบอดไม่กลัวเสือเข้าใจมันจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดตอนนี้เศรษฐกิจจะเฟื่องฟูอีกรอบหนึ่งหลังโควิดนะครับตอนยุคป๋าเปรมนะครับเกิดวิกฤตขนาดที่เราไม่มีเงินเราต้องพิมพ์แบงค์ที่มาจ่ายเงินเดือนนะวิกฤตเศรษฐกิจขนาดหนักนะแล้วป๋าเปรมก็กู้เศรษฐกิจขึ้นมาจนกระทั่งมีเงินคงคลังเยอะอันนี้เหมือนกับเป๊ะเลยดูให้ดีนะมีเขตเศรษฐกิจตะวันออกใช่ไหม Southern Eastern Seaboard ใช่ยังไงถือว่า EEC แล้วมีเทียบกันเลยแล้วก็เริ่มต้น Southern Seaboard ครับมีถนนเชื่อมโยงประเทศตอนนี้ใช้รถไฟเชื่อมโยงประเทศครับเรามีแก๊สหนอแก๊สตอนนี้เราจะมีคลังน้ำมันที่ซาอุดิอาระเบียมาลง600,000 ล้านครับแลนด์บริดจ์เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์และเราไม่เป็นบุฟเฟ่คาบิเนตเราพาประเทศเราพยานเป็นเสือตัวที่ห้าอย่างแท้จริงมาเลยนะจ๊ะใช่พี่เอเหตุผลเนี้ยที่ทำให้คุณแม่เพิ่งผ่านวันแม่มานะนี่คนนี้ก็เป็นสุดยอดคุณแม่คนหนึ่งนะคุณหญิงพจมานเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องรักลูกนะรักลูกผูกจิตปริวิทย์ผูกใจบุตรหลานท่านเนี่ยคือท่านไม่แพ้ใครหรอกดังนั้นก็ไม่อยากให้คุณนุ้งอิงขึ้นทีนี้หลายคนก็ได้ยินเสียงกองเชียร์คุณนุ้งอิงพี่เอ๋พูดถึงคุณนุ้งอิงหน่อยถ้าเปลี่ยนคุณเศรษฐาเป็นคุณนุ้งอิงผ่านไหมคือตอนนี้ชื่อไปที่คุณชัยเกษมแล้วโอ้ค่อยๆไล่ไปทีละคนก่อนข้ามไปแล้วแล้วคือเอาข้ามคุณนุ้งอิงไปเหรอข้ามไปเลยเหรอโอ้คุณรอดฟังตุ๊กแกในบ้านแถวดูไบจันจองล่าและฮ่องกงบอกผมว่าลูกอยากเป็นพ่ออยากให้เป็นแม่ไม่อยากให้เป็นก็ไปทะเลาะกันเองในครอบครัวแล้วกันนะกองเชียร์ก็อยากให้เป็นกองแช่งก็อยากให้เป็นครับทำไมกองแช่งอยากเป็นเพราะเป็นแล้วเนี่ยเป็นตัวประกันให้คุณทักษิณตัวประกันหงสาเข้าใจใช่อันตรายมากเข้าใจเพราะนั้นแม่ถึงไม่อยากให้เป็นไงเข้าใจแม่เขาการที่เขาเก่งมากเพราะฉะนั้นข้ามไปที่คุณชัยเกษมแต่คุณชัยเกษมเนี่ยก็จะป่วยเหมือนท่านนายกสมัครอันนี้ให้ระวังนะผมฝากด้วยความหวังดีว่าท่านนายกสมัครเนี่ยก็เป็นนายกรัฐมนตรีและป่วยและท้ายที่สุดท่านก็โดนหักหลังแล้วก็เสียด้วยคือนี้คนที่ป่วยหนักและทำงานหนักเนี่ยเสียเร็วขึ้นนะครับก็ไปติดตามแล้วกันแล้วแต่โชคชะตาแล้วกันแต่ว่าขนาดนี้เกมมาอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราข้ามผ่านไปแล้วล่ะเรื่องคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นผมเลยขอไม่ใช่หมอดูแบบอาจารย์บรรชัยนะขอพาดพิงกันหน่อยเพราะรักกันเนี่ยเคยอยู่กับมาริการกันก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่มันข้ามไปแล้วมันข้ามไปแล้วนะครับช็อตนี้ไม่ผ่านเพราะว่าดูที่คุณชูวิทย์แถลงเนี่ยถ้ายังหักล้างไม่ได้นะผ่านยากสองเรื่องรบรัฐธรรมนูญที่ผมพูดมาตอนนี้เขียนไปอีพีที่3แล้วฝากนิดเดียวมันเรื่องยากแหละเพราะรัฐธรรมนูญนะ uh-huh. แต่ว่าคนก็จะงงๆว่าเอ๊ะทำไมผมมาต่อต้านการล้มรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไขได้ยืนยันนะเข้าใจพูดในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างประชามติที่ขอทำรัฐธรรมนูญเดี๋ยวเราจะวนกลับมาที่รัฐธรรมนูญเพราะว่ารอบที่แล้วรัฐธรรมนูญไปพอสมควรแล้วพี่เอขอสุดท้ายมันเหลือ30วิพี่เอมีอะไรให้เสียนิดกลับตัวในตอนนี้บ้างถ้ายังอยากจะเป็นนายกประเด็นที่หนึ่งก็คือคงต้องแถลงให้ชัดเจนอ่ะตรงไปตรงมานะครับแต่โดยส่วนตัวว่ามีอะไรดีแคร์เลยล่ะเรื่องจริงไม่จริงอย่าให้คนอื่นแถลงแทนเลยครับนะคุณจะเป็นนายกคุณต้องมีภาวะผู้นำครับเมื่อกี้ผมตั้งไปแล้วไอ้สี่ข้อเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับมีวิสัยทัศน์สร้างแรงบันดาลใจรอบรู้ครับซื่อสัตย์จริงต้องแถลงให้ชัดครับนะครับส่วนตัวนะสองคือหลอมรวมนโยบายต้องเป็นผู้นำในการหลอมรวมนโยบายครับและบอกว่าจะรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้ไขได้ครับอย่าไปล้มนะครับแล้วคณะกรรมการที่เสนอแล้วเนี่ยมีผมเป็นประธานชุดหนึ่งชุดท่านที่2คือชุดท่านพีรพันธ์สันติริภาค ชุดที่3คือท่านวิรัตรัตนเศรษฐ์ผมเป็นรองประธานครับศึกษาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญให้หมดแล้วทำไมผมถึงออกมาต่อต้านการล้มเพราะมันไม่จำเป็นต้องล้มแก้ได้มันแก้ได้เข้าใจใช่แล้ว3ข้อนี้และเป็นหลักการสำคัญขอพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวค่อยมาเติมกันเช่นเคยครับยังพอมีเวลาครับวันนี้รอฟังสารรัฐธรรมนูญนะจะรู้ว่าอนาคตเราจะโหวตวันไหนและจะเดินต่ออย่างไรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand